ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากครับต้องย้ำความเป็นที่สุดของอาหารไทยและคลายทุกข์ได้ด้วยรายการครัวคุณต๋อยด้วยแล้ววันนี้จะมีงานฝีมือนะครับท่านผู้ชมติดตามให้ดีนะครับเป็นงานฝีมือที่แบบคุณจะได้เห็นแล้วในการทำคุณพูดแล้วคุณยิ้มไปด้วยเนี่ยผมไม่ชอบทำไมครับคุณเหมือนดูถูกอาจารย์ผมอ๋อเหรอครับอาจารย์ผมเนี่ยท่านสืบเชื้อสายมาเนี่ยจริงๆเลยคือพ่อท่านก็เป็นปู่ท่านก็เป็นและตัวท่านก็เป็นคือเป็นข้าราชการใหญ่โตเป็นเกลื่อนฮะเป็นเกลื่อนกำลังจะตัดมือเขาเขากำลังไปกันอยู่ดีๆเป็นโลเป็นทายแต่ว่ามีจดหมายมาตอบจดหมายอันนี้เนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีมากยังไงอยากให้ฟังสักนิดนึงตั้งใจฟังแล้วคิดตามยังไม่ขนาดนั้นคืนนะคืนสวัสดีครับผมเป็นนักมนุษยวิทยาครับผมได้ไปศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในทวีปแอฟริกาครับแล้วผมก็ได้พบคำว่าอูบันตูคุณเคยได้ยินไหมครับเขาเป็นนักมนุษยวิทยาใช่ครับแล้วไปเจอคำว่าอูบันตูอูบันตูผมถูกลายล้อมไปด้วยเด็กๆเด็กกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของเผ่าเด็กๆเนี่ยผอมโตหัวโตอดอยากมากผมก็เลยบอกว่าเด็กๆเด็กๆเห็นตะกร้าผลไม้ในมือผมไหมเด็กๆก็เห็นค่ะเห็นค่ะเด็กพวกนี้น่ารักผมก็เลยบอกว่าในตะกร้าเนี่ยเต็มไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิดส้มแอปเปิ้ลแตงโมกล้วยมะละกอต่างๆนานาฉันจะให้พวกเธอวิ่งแข่งกันใครไปถึงตะกร้านี้ก่อนจะได้ของในตะกร้าไปกินทั้งหมดเพียงผู้เดียวเด็กๆก็ชะโยชะโยผมรีบเอาตะกร้าไปวางใต้ต้นไม้ไกลมากแล้วก็เป่านกหวีดส่งสัญญาณให้เด็กวิ่งแข่งกันอย่างสุดชีวิตเพื่อผลไม้เด็กๆตะโกนอูบันตูแล้วก็คล้องแขนกันและคล้องแขนกันและกันเดินเป็นหน้ากระดานทุกคนวิ่งถึงเส้นชัยพร้อมกันและได้กินผลไม้พร้อมเพียงกันอย่างมีความสุขอูบันตูเข้าใจไหมครับเข้าใจครับคือเด็กเขามีความสามัคคีกันมากๆคือเขาไม่ยอมที่จะแบบว่าให้ใครกินแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่แย่งกันเขาไม่แย่งกันเขาแบ่งกันเขาเนี่ยเขาคล้องแขนอ๋อคล้องแขนแล้วก็ถึงเส้นชัยถึงพร้อมกันเพราะฉะนั้นผลไม้เป็นของทุกๆคนอูบันตูอูบันตูซึ่งมันแปลว่าอะไรอะครับนั่นแหละแท้ไม่รู้เหมือนกันนักมนุษยวิทยานะครับผมมันจะแปลว่าอะไรก็ช่างมันผมเชื่อว่าตอนที่มันเด็กพอที่เขาบอกว่าจะพอมาเด็กคนนั้นทุกคนก็จะวิ่งใช่ไหมพอคนหนึ่งตะโกนว่าอู้บันตูทุกคนเลยคล้องแขนใช่ไหมอ๋อผมรู้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับมึงขยับมึงตายต้องไปพร้อมกันเดี๋ยวแปลว่าต้องไปพร้อมกันต้องไปพร้อมกันเดี๋ยวไม่ได้กินเนี่ยแย่งกันไม่ได้แต่เรื่องนี้ต่อให้รู้ว่าความสามัคคีคือพลังคือพลังและที่สำคัญถ้าเราสามัคคีต่อให้อดอยากแค่ไหนเราก็มีกินแบ่งกันกินว้าวอูบันตูจ่าอย่างนี้ไม่น่าเชื่อจับมือนะครับโอ้โหมีดจับมือแต่เขาถามมาคนที่เขียนถามมาว่าเขาถามมาว่าเงาะตอนนี้แงะออกเยอะมากเลยไม่เวลาจะกินเงาะเราต้องแงะคือเหาะเนี่ยเงาะเหาะใต้จะเรียกเหาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเฮิร์นไปซื้อเหาะเงาะเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างอ๋ออยากทราบประโยชน์ของเหาะเงาะเงาะมาวันนี้คุณนวัตก็จะมาบอกให้ทราบนะครับว่าเงาะเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างความจริงผลไม้มันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วคุณนวัตเชิญครับใช่นอกจากอร่อยนะครับแล้วก็กินแล้วชื่นใจนะแล้วระหว่างนี้ดิหนูจะคว้านให้ดูว่างานประณีตนี่งานประณีตศิลปะนะครับครูหมูครับนี่ครับสิ่งที่หนูได้เรียนมานะครับหนูได้จะใช้วันนี้แล้วนะครับครูหมูคุณทำไปจ่ายแจกนะฮะเงาะมีประโยชน์หลายอย่างครับช่วยอาการท้องเสียท่านผู้ชมอย่าเพิ่งร้องว้าวนะใช่หรือเปล่าใช่จริงๆครับช่วยอาการท้องเสียช่วยอาการท้องร่วงชนิดรุนแรงได้นะครับช่วยรักษาอาการอักเสบในช่องปากแก้อาการติดเชื้อและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยโดยเอาเงาะไปต้มแล้วจึงนำน้ำมาดื่มเป็นยาแก้อักเสบนะครับเงาะเอาไปต้มหมายความว่าเงาะสดๆเอาเฉพาะเนื้อไปต้มแล้วดื่มน้ำที่ต้มนะครับเงาะมีวิตามินซีสูงครับบางท่านอาจไม่ทราบแค่กินเงาะเพียง5ลูกร่างกายจะได้วิตามินซีถึง 46% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันถือว่ามากมายทีเดียวสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงครับนอกจากนั้นเงาะยังมีแคลเซียมแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในเงาะเลยนะฮะมีทั้งแมกนีเซียมและโพแทสเซียมด้วยมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันช่วยในการรักษาระดับนะฮะการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีวิตามิน B1
ที่ทำให้เผาผลาญคาร์โบไฮเดรตนะฮะให้เป็นพลังงานและส่งผลให้ระบบประสาทความจำจิตใจนะฮะและทางเดินอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปกตินอกจากนั้นยังมี B2 นะฮะช่วยดูแลผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างๆให้พลังงานแก่ร่างกายได้ด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังมีไนอาซินหรือวิตามิน B3 ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยเผาผลาญไขมันทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นนะครับเงาะจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้ที่มีน้ำตาลมากจึงควรระมัดระวังในการรับประทานนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องควรหลีกเลี่ยงนะฮะนอกจากนั้นสารแทนนินในเงาะมีอยู่สูงมากซึ่งถ้านะฮะได้รับในปริมาณที่มากเกินอาจจะทำให้ท้องอืดได้หรือท้องผูกได้โดยเฉพาะเมล็ดเงาะไม่ควรรับประทานผมว่าก็ไม่ควรรับประทานอยู่แล้วไม่น่าจะมีใครทานนะฮะนะเพราะมีพิษจะทำให้เกิดอาการปวดท้องเวียนหัวมีไข้ขึ้นคลื่นไส้และอาเจียนดังนั้นควรกินเงาะในปริมาณที่พอดีเม็ดหรือเมล็ดห้ามรับประทานโดยกินเงาะที่พอดีคือ6ลูกต่อวันเท่านั้นร่างกายจะได้พลังงานถึง50หน่วยพลังงานแคลอรี่เพียงพอสำหรับคุณค่าทางโภชนาการสำหรับคุณอยู่แล้วนะแล้วก่อนเข้ารายการคุณโฟกคุณกินไป2กิโลมันเกิน6ลูกไปหลายเท่าเลยนะฮะนี่แสดงว่าจริงๆแล้วเงาะที่เรากินทุกๆวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมีประโยชน์การกินก็จึงโดยเฉพาะเรื่องของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณนวัดครับลำไส้ไอ้เงาะที่ผมกินเนี่ยฮะทำไมมันทั้งเค็มทั้งเหม็นนะครับโอ้ธรรมดาถ้าเงาะสดๆมันก็จะแบบหวานอาจจะแบบแย่ๆก็อมเปรี้ยวนิดแต่ที่เค็มน่ะคาดว่ามาจากมือคนคว้าเงาะไม่ใช่ก็ดูที่มือไม่มีอาร์แอคติ้งโกอาไม่ได้โกดมอาปากอาปากอาปากเอานิ้วบ้าเหรออะไรเนี่ยโอ้ถึงว่าดิท่านผู้ชมครับเวลาจะกินก้อนแล้วควันก้อนดูให้ดีว่าใครเป็นคนทำเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปโรงพยาบาลก่อนนะครับพักสักครู่เดียวครับปูผัดซอสเปรี้ยวพริกขี้หนูครับมันความสดของปูแล้วการปรุงรสแบบซอสเปรี้ยวมันเข้ากับเมนูนี้แบบสุดๆเผ็ดกับต้นหอมอ่ะทำให้เราเข้าถึงรสชาติได้เยอะขึ้นถ้าได้การปูขนาดนี้มาวิธีการก็คือทานี้เหมือนที่จะทำมุกเลยฮะไปๆมาๆนะท่านผู้ชมว่าดูเดี๋ยวมุกเดียวมันก็ไม่เท่ต้องสองมุกครัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้